านผู้ชมครับมันเกิดเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นที่ประเทศลาวอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้มันมีเรื่องราวดราม่าเรื่องนึงเกิดขึ้นคือเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับมีศิลปินตลกชาวไทยรายนึงครับเป็นคนดังมากเลยเขาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ประเทศลาวซึ่งก็ไปตามจุดต่างๆที่มันสำคัญของลาวมากมายเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญกับลาวมากใครไปก็ต้องไปก็คือประตูชัยครับท่านผู้ชมครับประตูชัยเนี่ยมันเป็นอนุสาวรีย์อย่างนึงที่สำคัญกับลาวมากๆเพราะว่ามันถูกก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2500ไปจนถึงปี2511ที่ก่อสร้างเหล่านี้ก็เป็นการสดุดีวีรชนนะครับผู้ที่ไปร่วมรบแล้วก็ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสประตูชัยถูกสร้างและตกแต่งแบบล้านช้างนะครับแล้วก็มีการนำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธอย่างเช่นกินรีพญานาคอะไรอย่างเงี้ยเอามาประดับประดาบริเวณรอบๆซึ่งบริเวณรอบๆอนุสาวรีย์ดังกล่าวนะครับมันก็จะมีลานน้ำพลุที่มีการเปิดโชว์อย่างเป็นทางการแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยอย่างไรก็ตามครับคำว่าประตูชัยเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะครับมันแปลว่าชัยชนะซึ่งหลังจากการสร้างประตูชัยนี้เสร็จนะครับก็เป็นช่วงเดียวกับที่ลาวนั้นมีการปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีเรื่องราวสตอรี่ไล่ๆกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งส่วนมากนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการเมืองการปกครองซึ่งการก่อสร้างนะครับรายละเอียดนั้นได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นการสร้างสำหรับการสัตดูดีแก่ทหารลาวที่เสียชีวิตไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งคนออกแบบนะครับมีชื่อว่าชัยยะเศรษฐิเสนาเป็นสถาปนิกชาวลาวนะครับเมื่อประมาณปี2500สถาปนิกรายนี้นะครับได้รับการรับเลือกจากกรมโยธาธิการกรมวิศวการทหารแล้วก็มีสถาปนิกเอกชนจำนวนอีกมากมายนะครับที่เลือกเขาเข้ามาซึ่งการก่อสร้างเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าใช้วัสดุการก่อสร้างจากประเทศสหรัฐแล้วการก่อสร้างก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าระหว่างการก่อสร้างนั้นไม่สามารถสร้างต่อได้อย่างต่อเนื่องเพราะพบปัญหาอื่นดังนั้นกว่าจะเสร็จได้ใช้เวลานานหลายปีด้วยกันนะฮะแล้วก็ใช้เงินจำนวนมากมหาศาลด้วยทีนี้ครับถ้าหากว่าเราฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็จะพบนะครับว่าประตูชายแห่งนี้เนี่ยมีการออกแบบแล้วก็มีการสร้างโดยชาวลาวถูกต้องมั้ยครับแล้วทุกอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศอื่นๆเลยจนกระทั่งวันดีคืนดีครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวลาวก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ครับมีชาวไทยรายนึงเป็นตลกชื่อดังเขาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปที่ประเทศลาวแล้วก็ต้องไปตกใจครับเพราะว่าบริเวณประตูชายดังกล่าวเนี้ยมันมีแท่นอยู่แท่นหนึ่งครับแล้วก็มีคำว่า Chinese Aid เขียนแปะเอาไว้บริเวณป้ายก็จะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษประเด็นคือว่าไม่มีภาษาลาวเลยซึ่งแท่นดังกล่าวนะครับสร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเพราะว่าจากประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศจีนเลยและจู่ๆนั้นมันดันมีแท่นดังกล่าวซึ่งเป็นภาษาจีนเนี่ยมาปักบริเวณประตูชายแห่งนี้มาจากไหนมายังไงซึ่งบางคนก็บอกนะครับว่าถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับประเทศจีนนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญของประเทศลาวทำไมถึงไม่มีภาษาลาวปรากฏเลยคือหลายคนตั้งคำถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริเวณที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามครับมีคนไปเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์จีนแล้วก็ลาวเกิดขึ้นบริเวณนี้ซึ่งบางคนก็เข้ามาตอบคำถามนะครับว่าไอ้แท่นดังกล่าวนี้มันมีที่มาที่ไปจากการที่จีนนั้นเข้ามาช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณอนุสาวรีย์ดังกล่าวเมื่อจีนเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยซ่อมแซมดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่ทางจีนจะขออนุญาตให้เครดิตตัวเองว่าฉันนี่แหละเป็นคนเข้ามาช่วยดูแลนู่นนี่นั่นก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องดราม่าดราเมอร์อะไรเลยอย่างไรก็ตามครับก็มีนักท่องเที่ยวหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อนะครับว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณประตูชัยเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวได้แต่ว่าช่วงนี้ไม่สามารถขึ้นไปดูได้เนื่องจากว่ายังหาผู้ประมูลไม่ได้ทางนี้ครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้มีคนหลายจำนวนมากนะครับเกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรกก็คือว่าจีนจะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องดังกล่าวนี่ก็จริงแต่ทำไมไม่ใส่ภาษาลาวให้กับคนลาวเลยที่นี่เป็นประเทศลาวไม่ใช่ประเทศจีนเพราะเหตุใดทางการลาวนั้นถึงได้ยอมให้คนจีนแปะป้ายแบบนี้ได้โดยที่มันเนี่ยไม่มีภาษาลาวปรากฏเลยคนลาวหลายคนแสดงความคิดความเห็นค่อนข้างน้อยใจแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับว่าอนาคตนั้นประตูชายแห่งนี้ที่เป็นอนุสาวรีย์ของคนลาวหลายๆคนเนี่ยจะถูกกระทำอะไรหลังจากนี้หรือเปล่าหรือบางคนก็ถึงขั้นตัดพ้อเลยนะครับว่าหรือว่าเรากลายเป็นมวลชนหนึ่งของจีนไปแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอคำตอบจากทางภาครัฐนะครับว่าเขาจะออกมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงหรือออกมาชี้แจงตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับคิดว่าแท่นดังกล่าวที่มันปรากฏขึ้น
้นเนี่ยมีภาษาจีนมีภาษาอังกฤษแต่ไม่มีภาษาลาวนั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้กันแน่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอน Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ